นี่เป็นรายงานของเอเจเซราครับเอเจเซราเขาก็มี YouTube Channel ของเขาซึ่งผมไม่ได้เอาคลิปของเขามาเพล่์นะฮะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่ว่าผมต้องการสะท้อนให้เห็นนิดหนึ่งและนี่เป็นภาพซึ่งฟรีสฟรมให้ดูว่านั่นคือเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนน่าจะเป็นในวัยมัธยมศึกษานะครับซึ่งใส่หน้ากากกันโควิดอยู่นะครับนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็มีผ้าพกหัวมีผ้าคลุมหัวแบบที่เป็น เป็นชาวมุสลิมนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ค่าแบบปิดทั้งหัวแบบที่ตาลลบานต้องการราวนี้ภาพนี้มันสะท้อนถึงความกล้าหาญมากนะของเด็กนักเรียนท่องห้องนี้และความกล้าหาญของเจ้าของโรงเรียนซึ่งปล่อยให้โรงเรียนนั้นเปิดท,ทั้งทงที่ตาลีบานไม่ให้เปิดแล้วตอนนี้มันไปไกลกว่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับจาได้ไหมครับว่าในช่วงแรกๆที่ตาลลบานเข้ามามีอำนาจเนี่ย เขาหลอกสื่อมวลชนทั่วโลกแล้วก็หลอกประเทศต่างๆว่าเดี๋ยวเขาจะให้ผู้หญิงเรียนหนังสือปรากฏว่าในระยะหลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนไหนถ้ามีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถมาเรียนหนังสือได้แล้วไม่ใช่มาเรียนแล้วก็นั่งในแบบที่มีม่านมาขั้นนะฮะคือตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยเรียนหนังสือไม่ได้แล้วในประเทศอัฟกานิสถานกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่ามีอยู่เมืองเดียวซึ่งอัลเจเซียร่าเขารายงานว่าเมืองเนี้ยเมืองเดียวที่ผู้หญิงเนี่ยยังไปเรียนหนังสือได้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนจาาของสถศึกษ มีอำนาจในการกําหนดในเมืองเนี้ยเฉพาะเมืองเนี้ยเป็นจังหวัดเดียวอ่ะนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูรายงานของเขา <_ d ream> เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เดียวในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไปเรียนหนังสือได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องปรบมือให้มันเป็นสิ่งที่กล้าท้าทายอํานาจและความอมหิตของตาเลบานเลยเอาจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าคนซึ่งเป็นผู้บริหารสถานการศึกษาหแห่งเนี้ยอีกสักพักเนี่ยก็คงจะโดนนักรบของตาเลบานเนี่ยเข้าไปเก็บ ในเวลานี้ไม่มีโมลาลายูซาฟ่ามามามาเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าโมลาลายูซาฟ่านะเวลานี้เนี่ยต่อยพูดอะไรมันก็ไม่เป็นข่าวก็ไม่รู้ทําไมทหารอังกฤษทหารสหรัฐก็ไม่อยู่ทหารของอัฟกานิสถานก็ไม่อยู่ไม่มีใครต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่แท้จริงเลยหรือนะอันนี้เป็นประเด็นซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากในะที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะในยุคตาเลบานผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนหนังสือจริงๆ ผมนั่งดูภาพเมื่อกี้นี้นะฮะผมก็อดนั่งคิดไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเฮ้ยที่นู่นเนี่ยโอกาสไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยเขารู้ว่าอีกไม่นานก็จะก็จะอดไปโรงเรียนแล้วไม่มีโอกาสไปเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเขาไม่สนแล้วฮะโควิดของโควิดมีโอกาสไปโรงเรียนก็ไปเรียนฮะหน้ากากต้องใส่ก็ใส่แต่ว่ายังไงต้องได้ไปเรียนหนังสือมันทําให้เราคิดดูเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในยุคซึ่งบางทีเนี่ยพอมีโอกาส เราไม่ทําเพราะว่ากลัวโรคระบาดซึ่งไม่เป็นภัยต่อเด็กนะครับซ,ซึ่งนี่คือสถานการณ์ในประเทศไทยเอาละไม่เป็นไรนะฮะไม่อยากจะเป็นแผ่นเสียงตกร่องเรื่องนั้นนะครับ